สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเพิร์ลแลบ Channel นะอยู่กันในเกม The First Ascendant ตามเคยครับผมแล้วก็นี่เป็นคลิปเฟน่าไม่ได้มาบิ้วแบบฟูลให้ดูแต่ผมจะมาบอกว่าเฟน่าแบบโลคอสก็คือผมมีทำไว้บ้างแล้วตั้งแต่สมัยเมื่อนานมาแล้วนะแล้วพออัปเดตมาเนี่ยเฟน่าถ้าเกิดจะไปโซโล่บอสเนี่ยมันพอจะทำได้ไหมกับจุติที่ผมแบบมีค้างไว้เล็กน้อยแล้วก็แผนในอนาคตหลังจากที่อัลติเมทเข้าใช้ปืนอะไรเรียกเตอร์โมดูลจะเป็นอันไหนเดี๋ยวเรามาดูกันมาเริ่มจากโมดูลกันก่อนเลยโมดูลในคลิปตอนแรกที่โซโล่ไพโลให้ดูนะฮะก็คือใช้ชุดนี้ซึ่งก็คิดว่าถ้าไม่ใช่ตัวที่ต้านพิษหนักๆอย่างสวอมผมคิดว่าน่าจะสู้ได้อยู่เพราะว่าอันติมันเคลือบปืนแล้วกลายเป็นธาตุพิษอะเนาะตัวไหนที่แพ้ทางพิษหรือว่าอย่างไพโลไม่ได้แพ้พิษแต่ว่าเป็น normal กับพิษก็คือกลางๆนะก็สามารถที่จะโซโล่ได้อยู่ต้องเรียกว่าโซโล่ในบิลที่ผมก็ไม่ได้แบบลงทุนอะไรเยอะมากปืนก็ยังไม่ได้บิลอะไรเพิ่มคือปืนมีใส่โมดูลนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ออฟอาวุธใหม่ให้มันตรงกับสกิลของเฟน่าต่อมาโมดูลนะครับก็Dangerous Ambush ครับยิงเนื่องจากว่าเฟน่าทำดาเมจจุดไหนก็ไม่ได้แบบนับจุดอ่อนดีที่สุดคือการเล็งจุดอ่อนเพื่อให้ล้มให้เร็วที่สุดคือมันไม่มี weak point ดาเมจพอเคลือบปืนแล้วอะมันจะดาเมจตายตัวตลอดเวลาตามสกิล power เลยนะโมดูลที่แนะนำอันแรกๆเลยก็จะเป็นอันนี้ครับ Maximize Power นะกับ Toxic Specialistผมใส่ไว้แบบนี้เพราะว่ามันมีช่องขีดเดียวมาให้แต่แรกนะถ้าใส่อีกตัวหนึ่งเป็น maximize skill มั้งถ้าจะไม่ผิดมันก็จะเพิ่มดาเมจเยอะขึ้นแต่ว่าแต้ม capacity จะไม่พอตอนนี้ก็เลยต้องบิวไปแบบนี้ก่อนสำหรับการที่จะโซโล่บอสแบบจบอย่างรวดเร็วแต่คูลดาวน์นานมากเลยนะบอกไว้ก่อนนะคูลดาวน์นานมาก150วินะถ้าเกิด default มัน110วิพอใส่นี้ไปปุ๊บเป็น150วิเลยนะก็เรียกว่าชุดเดียวต้องตายถ้าไม่ตายก็ช่วยไม่ได้ละถามว่าควรจะบิ้วตอนนี้เลยไหมอาจจะยังไม่ควรนะต่อมาครับใส่ Venom Syncytium Syncytium ตัวนี้นะเพิ่ม Toxic Power อีก 10% ครับแล้วก็อัด Critical Rate ทั้ง2ใบครับเน้นคีย์เรทคิดมาก่อนนะถ้ามันจะมีคนที่อัดคริดาเมจเยอะๆระหว่าง RNG อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยศรัทธาใน RNG เท่าไหร่พยายามทำบิวให้มันเสถียรที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันเนาะก็จะใส่เป็นคีย์เลส2ใบนะครับแล้วก็ HP ใส่เป็นคู่กับดูเรชั่นนะไม่งั้นคุณจะยิงปืนแล้วกระสุนไม่หมดแต่ระยะเวลาสกิลหมดซะก่อนเพราะสกิลมีระยะเวลาเพียง10วิเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือบิวที่ใช้โซโล่ตอนต้นคลิปนะต่อมาอันนี้คือแผนที่วางไว้ว่าเมื่อตัวเฟน่าอัลติเมทเข้าจริงๆแล้วผมจะบิวแบบนี้เพื่อมาโซโล่อันนี้คือเพื่อมาโซโล่นะแต่ถ้าเกิดจะไปลงบอสโหดๆบอสใหม่บอสกัตโทนี่ยังไม่รู้แบบหลังจากนั้นน่ะอาจจะมีการแก้บางอย่างแต่นี่คือแผนที่ลงทิ้งไว้ก่อนแล้วอัลติเมทมาก็มีโมดูลคาดว่าจะมีโมดูลสีแดงใหม่มา2ใบก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเพราะว่าโมดูลแดงที่มีตอนนี้ผมเช็คดูแล้วเนี่ยยังไม่มีอันไหนน่าใช้เนาะอันเนี้ยเกี่ยวกับแอทแทคแต่ว่ามันเป็นรถattack ของบอสมันก็ไม่น่าจะตรงกับที่เราต้องการที่แบบเบิร์ดเร็วๆต้องการแบบเพิ่ม attack ตัวเองต้องการลดเดฟบอสอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่มีก็เป็นแบบนี้ไปก่อนสำหรับคนที่ต้องการเรียกว่าขอบิ้วไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ตอนที่อัลติเมทมาโอเคก็ถ้าเกิดอันติเมทมามันต้องมาดูเรื่องช่องจุติที่มาด้วยไงเพราะว่ามันจะมีช่องจุติมาให้อีก2ช่องใช่ไหมถ้าเกิดมาแล้วต้องการบิ้วก่อนเลยผมมองว่าถ้าไม่มีดาวกระจายใส่ดาวกระจายไปก่อนอันหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าต้องใส่ดันเจอร์แลนด์บูทอยู่แล้วหรือว่าช่องลองดิสแทนต์อย่างเงี้ยก็จุติไปก่อนก็ได้ครับถ้ามีโมดูลแดงใหม่มาแล้วต้องได้ใช้อ่ะจะต้องใช้ลองเลนดิสแทนต์ตัวนี้จุติด้วยอีกช่องนึงนะช่องที่คิดว่าเจาะได้เลยน่าจะเป็น
สามเหลี่ยมขึ้นเอาคริติคอลหรือว่าพวกที่เป็นโฟกัสถ้าให้ดีรอช่องอื่นๆช่องใหญ่ๆเขาบิวกันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปดูหรือว่ารอช่องผมก็ได้นะครับเพราะว่าเฟน่าผมทำแน่นอนนะตอนอันติเมทเข้าต่อมาปืนที่ผมแนะนำคือ Python ทำไมถึงไม่ใช่ Forden Hope เพราะว่าหลังจากที่เราเคลือบปืนไปแล้วอะผลของเอฟเฟกต์ปืนมันไม่มีให้คิดสภาพว่าให้หาปืนที่ยิงเร็วที่สุดเหมือนกับเกรเพราะนั้นทางออกคำตอบของช้อยนี้มันเลยเป็น Python ปืนที่ยิงเร็วที่สุดแล้วก็เป็นปืนอันติเมทคือมันมีเร็วกว่านี้กระบอกหนึ่งแต่เป็นสีม่วงมันจะติดเรื่องรีแอคเตอร์แหละเพราะว่าเป็นปืนที่ต้องใช้สกิลพาวเวอร์ทีเนี้ยผมจะให้ดูว่าต่างจากเกรตรงไหนแล้วเหมือนกับเกรตรงไหนเหมือนกับเกรตรงที่ว่ามีความยิงเร็วดาเมจไม่ต้องดูแล้วกันนะเกียร์กดพอเราเคลือบปืนปุ๊บกดแดนหนึ่งทีเหมือนเลปิกใช่ไหมแล้วก็ยิงครับเนี่ยมันจะยิงไฟเลทเท่ากับไพทอนครับและสิ่งที่ผมรู้ก็คือเห็นไหมว่าดาเมจมีแค่ดาเมจเดียวคือพิษไอ้50,000เมื่อกี้ที่เห็นนะมันคือดาเมจดอทแต่ดาเมจปืนอ่ะมีแค่อันเดียวคือ 200,000 เห็นปะแล้วก็ติดพิษ 50,000 มันจะไม่เหมือนเกรที่มันแยกเป็นดาเมจธรรมดาอีกเม็ดหนึ่งคือดาเมจปืนกับดาเมจของสกิลหมายความว่าน้องเอาดาเมจมาจากสกิลล้วนๆเลยดาเมจปืนไม่ได้เอามาแล้วสิ่งที่พ่วงมากับปืนจริงๆแล้วมันมีแค่เรื่องไฟเลทเป็นหลักต่อมาก็คือเรื่องโมดูลมีผลโมดูลของปืนมีผลกับสกิล4อีกทีหนึ่งก็คือสกิล4อ่ะมันบอกไว้ว่าจะมีกระสุน45นัดคอนเซปต์นี้จะเข้าคอนเซปต์เดียวกับของเฮลี่เราจะเพิ่มแมกกาซีนหรือกระสุนเนี่ยให้เยอะที่สุดโดยการใส่แมกกาซีน2ใบครับแล้วก็เพิ่มไฟเลทเพราะว่าไฟเลทมีผลแมกกาซีนใส่2ใบทีเนี้ยจะต่างจากเฮลี่ที่ว่าใบเนี้ยแมกกาซีนตัวเนี้ยของเฮลี่เราใส่เป็นอีกใบหนึ่งที่บวกแมกกาซีน 30% กับบวกคีย์ดาเมจ 6% มันก็จะไม่ผิด 6.5% แต่เฟน่ายิงวีคพอยต์ไม่วีคพอยต์ดาเมจเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นบวก 39% ลบ10วีคพอยต์ไม่ใช่ประเด็นเลยเราให้ลบวีคพอยต์ได้เลยเต็มที่เพราะดาเมจมันเป็นดาเมจสกิลล้วนๆเลยมันไม่มีวีคพอยต์ก็เลยต้องใส่ใบนี้2ใบนี้อ่ะเดี๋ยวผมยิงให้ดูว่ามันไม่มีวิกพอยต์จริงๆนะอันนี้เร่งหัวนะครับ 2,800 ยิงขา 2,800 เหมือนกันเป็นเลขขาวเหมือนกันเร่งหัวเลขขาวนะครับเพราะฉะนั้นปืนก็เลยใส่เป็นแมกกาซีน2ใบนี้เพื่อเพิ่มcapacity ของกระสุนหรือว่าจำนวนกระสุนในแมกกาซีนเนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ตามด้วยไฟเลทแล้วก็ใบสีทองเนี่ยยังไม่ได้ฟันธงนะว่าจะใช้เป็น mental focus fighting fiesta หรือว่าจะใช้เป็น sharp precision shot ลิ้นพันคือยังคิดไม่ออกนะว่าใช้ใบไหนแต่ตอนนี้ผมคิดว่า mental focus เป็นอะไรที่แบบกลางๆที่สุดละต่อมาก็คือ sharp precision shot เนี่ยเป็นไปได้นะเดี๋ยวผมลองใช้ sharp precision SPS ละกัน sharp precision shot ยิงให้ดูเนี่ยมันจะเร็วขึ้นถามว่าแล้วมันคุ้มไหมผมคิดว่าสูสีละกันอาจจะคุ้มคือยังไม่ได้ไปเทสเรื่องนี้เนาะขอติดไว้ก่อนแล้วกันไว้เทสตอนอันติเมทเข้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงมันการเทสเรื่องนี้มันใช้เวลาระดับหนึ่งเลย Fighting Fiesta ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าเทสสำหรับบิวนี้เหมือนกันมันต้องยังไงนะโอ้เร็วไปเอาใหม่แล้วก็ต้องรีโหลดนี่ฮะคุณจะไม่ลดเห็นไหมซึ่งไม่รู้ว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่คิดว่าอันนี้ไม่น่าจะเข้าเส้นชัยนะคิดว่าน่าจะเป็น SPS ไม่ก็เป็น Mental Focus นะครับส่วนรีแอคเตอร์อันนี้ผมยังไม่ได้ไปหารีแอคเตอร์ใหม่มาเนาะรีแอคเตอร์ก็จะเป็นธาตุพิษเทคแล้วก็ Python ครับใช้เป็น Python ออฟแถวรองเนี่ย
ผมมองว่าต้องใช้โครสัตแน่ๆหนึ่งอันเพื่อเอามายิงบอสส่วนอีกแถวหนึ่งเนี่ยผมคิดอยู่จะเป็นคิเลตโครสัตท็อกซิกโครสัตหรือว่าเทคโครสัตประมาณนี้ก็คือเอาค่าเอาออฟลองโครสัตมายืนก่อนตามด้วยเทคท็อกซิกคิเลต3ค่านี้ผมคิดว่าถึงจะต่างกันก็น่าจะต่างกันไม่เยอะมากละกันเนาะเพราะว่าที่เอาคิเลตมาเพราะว่ามันเราใช้ปืนกลยิงโอกาสติดคริติคอลเรท 6.5% พอใส่มอดครบหมดแล้วนะมันอยู่ที่ประมาณ15ได้มันขาดอีกใบหนึ่งเนาะอยากใส่ให้เห็นว่าค่าคลีมันจะไปเท่าไหร่คิเลตเราจะไปถึง 15% เพราะฉะนั้นไอ้โมดูลตรงเนี้ยถ้าใส่เป็นคิเลตอีกใบอีกออฟลองอีกแถวหนึ่งเป็นคิเลตอ่ะผมว่าน่าจะช่วยได้อีกระดับหนึ่งน่าจะคุ้มกว่าใส่คีดาเมจเพราะว่าคิเลตเรายังต่ำอยู่พอคิเลตต่ำอยู่ผมไม่ค่อยเชียร์ให้เพิ่มคีดาเมจเนาะผมจะไปเชียร์เลิกเพิ่มคิเลตซะมากกว่านะครับโอเคส่วนเซตคอมโพเนนต์ตรงนี้ผมใส่เป็นสเลเยอร์อยู่แล้วก็คิดว่าเข้าจริงก็คงใช้เป็นสเลเยอร์เห็นว่าจะมีเซตใหม่เข้าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันจะมีเปลี่ยนหรือเปล่าแต่เป็นว่าตอนนี้เราใส่สเลเยอร์แล้วก็รีแอคเตอร์ตามนี้ก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนกับบิวเฟน่าที่ต้องเรียกว่าก็เป็นบิวเริ่มต้นไปก่อนแล้วกันเผื่อคุณจะเอาไปเล่นช่วงนี้นะโอเคถ้าชอบคลิปแนวนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยหนึ่งแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้เต็มที่นะครับผมตามปกติเลยเข้ามาเจอผมได้ใน Discord ขอความช่วยเหลือหาเพื่อนเล่นอะไรก็ตามนะครับใน Discord เข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ